าพยนตร์เรื่อง House of Dragon หรือชื่อไทยพี่น้องตระกูลบึ้งในปี1985ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้สองซูเปอร์สตาร์จากฝั่งฮ่องกงอย่างแจ็คกี้ชานเฉินหลงซาโมหงแกมเปิลหรือหงจินเป่ามารับบทนำในภาพยนตร์ดราม่าแอคชั่นเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของซาโมและแจ็คกี้สองพี่น้องที่กำพร้าพ่อแม่และพวกเขาต้องอยู่ร่วมกันและรักกันมากแจ็คกี้คนน้องเป็นตำรวจส่วนพี่ชายซาโมยังว่างงานอยู่ซาโมมีโรคประจำตัวคือมักคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่เสมอแจ็คกี้อยากจะออกจากตำรวจล่องเรือแต่ติดอยู่ที่ว่าเขาต้องดูแลพี่ชายอย่างซาโมเพราะพี่ชายอย่างซาโมคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอไม่สมประกอบในเรื่องของความคิดวันหนึ่งแจ็คกี้ได้รับจดหมายจากต่างประเทศเป็นงานที่เขาสมัครไว้คืองานกลาสีจนกระทั่งวันหนึ่งซาโมบังเอิญเล่นโปลิสจับขโมยกับเด็กแถวบ้านไปเจอเพชรพลอยที่ถูกขโมยมาและเป็นสาเหตุที่ทำให้ซาโมต้องถูกพวกโจรลักขโมยเพชรพลอยกลุ่มนี้ลักพาตัวซาโมไปรีดข้อมูลเพชรอยู่ที่ไหนการที่จะตามตัวพี่ชายกลับมาเป็นหน้าที่ของแจ็คกี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปแจ็คกี้จะช่วยซาโมไว้ได้ไหมอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันที่บ้านสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินหลงและหงจิงเป่าจะเน้นหนักในทางของดราม่าแอคชั่นและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังการันตีด้วยรางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมกำกับแอคชั่นยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงเพลงประกอบยอดเยี่ยมด้วยครับภาพยนตร์เรื่อง Heart of Dragon หรือพี่น้องตระกูลบึ้งในปี1985นำแสดงโดยเฉินหลงหงจินเป่ารวมด้วยจูเปาอี้หลินเจิ้นอินกำกับการแสดงโดยหงจินเป่าออกฉายครั้งแรก16ตุลาคมปี1985ขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ